เต็มมีเด็กปั๊มสองคนผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนนึงผู้เคาะร้ายคือผู้หญิงและผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่านี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ย้อนใหม่เหตุการณ์คือรถสีขาวเขาเติมน้ำมันอยู่นะฮะสีขาวเนี่ยเป็นมิตซูบิชิมิราดเติมน้ำมันอยู่ดีๆปรากฏป้ายแดงเป็นซิตี้แฮชแบ็กป้ายแดงหมายเลขทะเบียนพพ3785พุ่งมาชนด้านหลังแล้วตอนนั้นเนี่ยมีเด็กปั๊มผู้ชายอยู่มีเด็กปั๊มผู้หญิงเพิ่งเดินไปเด็กปั๊มผู้ชายกระโดดหลบหลุดวงโคจรไปได้แต่ผู้หญิงไม่รอดฮะไม่รอดคือพอรถมันชนเหมือนกับ2ชั้นเป็นแซนด์วิชมาชนกับไอตัวตู้เติมน้ำมันน่ะค่ะขา2ข้างแหลกเลยแล้วจากนั้นมาทราบอีกทีว่าไอ้คำว่าแหลกเนี่ยข้างขวาแหลกข้างซ้ายหลุดขาดเลยขาดเลยข้างซ้ายขาดเลยฮะเลือดสาดอยู่กลางปั๊มน้ำมันเหตุการณ์นี้ปั๊มน้ำมันปตท.บางขุนเทียนก็คือย่านแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหัวหน้าของเด็กปั๊มเนี่ยก็ชื่อว่าคุณสุรชาติแซ่หลีอายุ49ปีบอกผู้เคราะห์ร้ายชื่อว่าซูซูมาอายุ36ปีเป็นแรงงานต่างด้าวแต่มาถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นชาวเมียนมาหรือชาวพม่าเติมน้ำมันอยู่ดีๆแต่ตอนนี้ตื่นมาอีกทีขาขาดแล้วเดี๋ยว